เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาข้อลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายทั้งเนื้อทั้งตัวและกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกเหมือนเราไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาก่อนเลยนะแล้วก็ตามใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึง
ากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มไอ้เราสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้นะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องนำใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นนะเอามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้มารวมใจหยุดนิ่งตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้สำคัญกับชีวิตของเรามากเพราะว่าเป็นที่มาเกิดและไปเกิดของเราที่พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านสอนเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นที่เกิดที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นที่ดับคือเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เป็นที่ตายของเราเมื่อเราจะตายใจจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสำคัญตรงนี้ดิจ้ะหลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้ตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยผ่านทางบิดาสู่มารดาหยุดที่ฐานที่7ของท่านทั้งสองและห่อหุ้มด้วยธาตุหยาบที่ท่านประกอบธาตุธรรมกันถูกส่วนมาเกิดตอนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจแล้วชีวิตมีแต่จะเดินทางไปสู่ความตายนะนี่เป็นความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีเว้นไม่แต่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งเพราะมันเกี่ยวกับตัวของเราไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับใครจะละจากโลกนี้ไปที่ตรงไหนในบ้านนอกบ้านในโรงพยาบาลหรือทุกคนทุกแห่งเราจะถอดกายจากตรงนี้ตายตรงนี้เริ่มต้นตรงฐานที่7ตรงนี้ภาพต่างๆซึ่งเกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าดีหรือชั่วมันจะมาฉายให้เห็นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมนิมิตเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวแต่ลักษณะไม่เหมือนเรากำลังเล็งดูอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ใจมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้และเห็นเป็นภาพที่กว้างขวางเหมือนมองไปในอดีตที่ผ่านมานะเป็นภาพกว้างมันอวกาศโล่งๆอย่างนั้นแล้วมีภาพเป็นจอเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวที่เราเห็นแต่เห็นตรงนี้มาฉายเห็นตรงนี้ฐานที่7นี่แหละจ้ะมันจำเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมนิมิต
ถ้าภาพแห่งการทำความดีแรงกล้าคตินิมิตมือจะสว่างเห็นในสิ่งดีที่ทำให้ปลื้มปิติสุขหล่อเลี้ยงใจแล้วเวลาตายก็จะเคลื่อนจากฐานที่7ไปฐานที่6ในระดับเดียวสะดือตรงจุดตัดตรงนั้นแหละของเส้นได้มาที่ฐานที่5ปากช่องคอในรูปกระเดือกไปฐานที่4ไปฐานปากที่อาหารสำลักฐานที่3กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาฐานที่2ที่หัวตาตำแหน่งที่2นี่เลยจ้ะตรงเปล่าตาตรงหัวตาตรงนี้ยิงซ้ายชายขวาฐานที่1ก็ออกทางปากช่องจมูกยิงซ้ายชายขวาถ้าตายอย่างกระทันหันมันก็แวบไปเลยถ้าตายเพราะเจ็บป่วยไข้มันก็จะเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยออกแวบเป็นกายละเอียดไปเลยตรงฐานที่7ตรงนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลาหลับก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นตรงฐานที่7ตรงนี้แหละนี่แหละจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพราะมันเกี่ยวกับตัวเราเนาะและที่สำคัญนี่ณตำแหน่งตรงนี้ถ้าเราใจมาหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์ผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปแล้วพ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตไปแล้วมีชีวิตที่เป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งที่ไม่มีทุกข์เจือเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาบังคับบัญชาได้เป็นแหล่งแห่งความสุขล้วนที่เป็นอมตะคงที่เป็นนิรันดร์ถ้าจะเริ่มต้นจากตรงนี้ใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็จะตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในคล้ายๆเราตกหลุมอากาศเหมือนเราดั้งเครื่องบินปุ๊บลงไปเหมือนเราโดดน้ำหรือขับรถลงจากสะพานเร็วๆปุ๊บขึ้นสะพานแล้วลงปุ๊บลงไปเหมือนดิ่งลงเหวแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวพอมันหล่นวุบลงไปมันจะสว่างเป็นดวงลอยขึ้นมาดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วนี่แหละใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่เย็นกว่านั้นนะจะเย็นสบายมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วความบริสุทธิ์ของใจที่เราก็ไม่เคยเป็นอีกแหละใจมันจะเกลี้ยงบริสุทธิ์ในระดับเรานับถือตัวเองเคารพตัวเองชื่นชมตัวเองตกหลุมรักตัวเองได้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่บารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะจะใสแล้วก็ใจจะหยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั่นแหละ
ิตพระเดชคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือต้นทางที่จะเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมลทินทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจากความไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตในสังสารวัฏเรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นเส้นทางสายกลางในแนวดิ่งที่จะไปสู่อายตนะนิพพานแดนแห่งบรมสุขสุขอย่างยิ่งแทนที่พบภูมิที่เยี่ยมที่พระเจ้าทุกๆองค์ตรัสสรรเสริญว่าอายตนะนิพพานนั้นเป็นเยี่ยมกว่าพบภูมิอื่นเพราะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไม่มีทุกข์เจอเลยมีแต่สุขล้วนๆและสุขอย่างยิ่งเรียกว่าบรมสุขใจจะนิ่งอยู่กลางดวงใสๆและการเดินทางก็จะเริ่มต้นขึ้นเคลื่อนก็ไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางตรงนี้คือกลางดวงจะมีจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มเลยเล็กกว่านั้นที่ใสบริสุทธิ์มากถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นโดนนั้นจะขยายออกเปิดทางให้เราเข้าไปสู่ข้างในแล้วก็เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไปตามความเป็นจริงคือความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละและก็เข้าไปเห็นไปถึงเมื่อใจหยุดนิ่งเราจะเห็นชีวิตภายในที่ซ้อนๆกันอยู่ต้องทำที่ซ้อนๆกันอยู่เป็นชีวิตที่ประณีตละเอียดบริสุทธิ์สูงส่งดีขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเขาถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมที่ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆซ้อนเป็นชั้นๆกระทั่งถึงกายที่สำคัญที่เป็นกายตัดสรูปธรรมคือพอถึงกายนี้ความไม่รู้จริงอันใดก็ดับไปหมดไปเพราะเกิดความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งกายนั้นสวยงามมากมีลักษณะที่สวยงามเกศดอกบัวตูเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกคือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบกายนั้นอยู่ในอริยบทสมาธิสงบนิ่งแล้วก็ใสมากใสประดุจรัตนะเหมือนความใสของเพชรที่ใสใสแต่นี่ใสยิ่งกว่านั้นคือใสเกินความใสใดๆในโลกใสกว่ารัตนะในโลกรัตนะในเทวโลกในสวรรค์ในพรหมโลกพรหมใสกว่ารัตนะใดๆในโลกกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของเรามีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายถ้าเป็นมนุษย์
ล้วนมีหมดแต่ไม่รู้ว่ามีเป็นกายที่จะทำให้ความลับของชีวิตของเราเนี่ยถูกเปิดเผยชีวิตของเราจะไม่เป็นความลับของเราอีกแล้วเพราะกายนี้มีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่ทำให้เกิดการเห็นไปทุกทิศทุกทางรอบตัวในเวลาเดียวกันณตำแหน่งที่ตั้งของใจที่ฐานที่7จะเห็นได้ทุกทิศทาง360องศาแล้วก็เลยไปกว่านั้นคือทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเรื่องภพภูมิเรื่องราวอะไรที่เราสงสัยข้องใจความสงสัยนั้นถูกทำลายหมดหายสูญไปหมดเลยมีแต่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งคือมันจะเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีญาณทัศนะทำให้เรารู้แจ้งแบบแจ่มแจ้งหายสงสัยด้วยตัวของเราเองเมื่อใจเราไปรวมอยู่กับกายธรรมข้างในกายตรัสรู้ธรรมเนี่ยซึ่งก็คือพระธรรมกายนั่นเองพระธรรมกายเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นตัวพุทธรัตนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแทงตลอดหมดเพราะฉะนั้นเมื่อแทงตลอดก็ออกจากความไม่รู้ออกจากคนที่ยังงงเงียเหมือนยังหลับที่ไม่ค่อยรู้อะไรสับสนวุ่นวายในชีวิตเป็นผู้ตื่นและก็เบิกบานเพราะว่าดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เป็นนิรันดร์คงที่กายท่านใสประดุจรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่เราได้กล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกพุทธรัตนะเนี่ยเป็นที่ระลึกหมายเอาธรรมกายในตัวตรงนี้นะจ๊ะซึ่งในกลางนั้นก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้คลังแห่งความรู้ทั้งหลายคือองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆก็อยู่ในธรรมรัตนะซึ่งถูกเก็บรักษาโดยสังฆรัตนะที่เป็นธรรมกายละเอียดซ่อนกันอยู่สามอย่างนี้จะต้องไปด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ว่าทำหน้าที่กันคนละอย่างจึงมีชื่อเรียกกันคนละอย่างเหมือนเพชรที่เนื้อดีแววดีและก็สีดีมันรวมอยู่ในตัวของเพชรรัตนะทั้งสามก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงคือเวลาเรามีทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์อะไรก็แล้วแต่พึ่งท่านได้เมื่อไปถึงท่านแล้วทุกข์มันดับไปเหมือนเราถือคบเพลิงจุ่มลงไปในน้ำอย่างนั้นแหละทุกข์ที่ทำให้ใจเล่าร้อนกระวนกระวายก็ดับไปเมื่อถึงพุทธรัตนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นความสุขช่วยเราให้มีสุขทั้งในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์ไปเทวโลกหรือไปภพภูมิที่สูงส่งขึ้นจนกระทั่งพ้นจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพานได้สิ่งอื่นที่จะมีคุณสมบัติอย่างนี้นะไม่มีท่านจึงเป็นที่พึ่ง
และเป็นที่ระลึกคือเป็นสิ่งเดียวที่เราควรระลึกนึกถึงเพราะมันเกิดประโยชน์กับตัวเราเนี่ยนึกแล้วมีความสุขเห็นท่านชัดใสแจ่มตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินเห็นชัดใสแจ่มอยู่กลางกายอย่างนี้อย่างนี้แหละจ้ะระลึกถึงท่านอย่างนี้ได้แล้วก็จะเป็นที่พึ่งกับเราได้นึกถึงท่านหนึ่งชั่วโมงก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้หนึ่งชั่วโมงนึก24นาก็เป็นที่พึ่งใน24นานึกทุกวันก็พึ่งได้ทุกวันก็แล้วแต่เราล่ะอย่างนี้นะจ๊ะนึกเมื่อไหร่ก็เป็นสุขเพราะนั้นชัดใสจำกระจ่างกลางกายทีเดียวเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งดีต้องหาที่พึ่งที่ระลึกให้เจอโดยเฉพาะเรามีบุญญาลาภที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาพบวิชาธรรมกายเมื่อพบแล้วก็ต้องใช้บุญที่มีนี้ให้เป็นให้มีวาสนาที่จะได้ครอบครองรัตนะทั้งสามที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานี้ให้ได้ต้องไปถึงท่านให้ได้ต้องเห็นท่านให้ได้ชัดใสแจ่มอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่ามีทั้งบุญและวาสนาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายแล้วก็อยู่ในฤดูของการเข้าพรรษาซึ่งเป็นพรรษาของการเข้าถึงธรรมให้รู้ทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆเมื่อเรามีเพชรมีรัตนะอยู่กลางท้องเนี่ยคล้ายๆกับเรากลืนเข้าไปไว้ในท้องกลืนโคตรเพชรลงไปกลมรอบตัวใสๆหรือกลืนน้ำแข็งลงไปอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วเราก็นึกตลอดเวลาอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนึกธรรมดาอย่างนั้นแหละเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายทางโลกมาหยุดนิ่งตรงฐานที่เจ็ดนี้ได้โดยมีดวงใสๆที่เราสร้างขึ้นมาในมโนภาพเป็นจุดเชื่อมโยงให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยตอนนั้นเราก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆอย่างสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้คำภาวนาสัมมาอรหังดังออกไปจากในกลางท้องเรานะจ๊ะกลางท้องกลางดวงใสๆภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งที่เราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็
ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้เช้านี้อากาศสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรอย่างแกร่งกล้าให้ถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ